ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แน่นอนค่ะทุกสัปดาห์เวลาเห็นนานาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะรู้เลยว่าเราจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานาได้โจทย์มาเขาบอกกันว่าหลายครั้งเวลาซื้อปลาหมึกแช่แข็งมาค่ะคุณผู้ชมปลาหมึกแช่แข็งที่ซื้อมาจะเอามาทำกับข้าวทำไมปลาหมึกนิ่มข้อต่อไปมีรสเค็มจัดวันนี้เราจะเอาปลาหมึกแช่แข็งมาทำเมนูที่เรียกได้ว่าปราบเซียนเลยใครๆก็บอกว่าควรจะใช้กับปลาหมึกสดเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะว่านานาจะมีกรรมวิธียังไงทำให้ปลาหมึกแช่แข็งของเรากลับมาอร่อยเนื้อเด้งแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปบ้างปลาหมึกของเราเนี่ยนะคะหลังจากเอาออกมาจากช่องแข็งแล้วเนี่ยทิ้งไว้จนละลายหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เราเอามาแต่เนื้อปลาหมึกน้ำเราไม่เอาเอาล่ะสิ่งที่เราเห็นก็คือเนื้อปลาหมึกเขาเป็นเล็กๆวงๆแบบนี้เขาจะมีรสเค็มจัดสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยนะคะคือเอาเกลือใส่ลงไปหน่อยนึงจะบอกคุณผู้ชมว่าเกลือกับน้ำเนี่ยมันจะมีผลดูดความเค็มของปลาหมึกออกมาให้ปลาหมึกของเรามีรสเค็มน้อยลงอันนี้เป็นเคล็ดลับจริงๆใส่ลงไปขยำ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 จนกระทั่งเกลือกับน้ำเนี่ยนะคะละลายดีเราจะเห็นเขาจะมีฟองอะไรไม่ต้องกังวลใจนะขยำเขาก่อนเกลือกับน้ำของเราจะดึงความเค็มของปลาหมึกแช่แข็งออกมาค่ะอีกข้อนึงเนี่ยเขาจะทำการล้างพวกเมือกออกมาด้วยหลังจากตรงนี้เราจะเอาปลาหมึกของเราไปล้างให้สะอาดแล้วเราจะเอามาทำให้เขากลับมาเด้งกันนานาไม่ได้ใส่ผงซักฟอกใดๆลงไปนะคุณผู้ชมมันเป็นอย่างนี้จริงๆจากนั้นเนี่ยนะคะหลังจากเราล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาปลาหมึกของเราเนี่ยนะคะไปล้างน้ำเปล่าก่อนค่ะล้างปลาหมึกเสร็จแล้วเค็มน้อยลงละเราจะทำให้เขากลับมากรอบเด้งเหมือนปลาหมึกสดกันน้ำกับน้ำแข็งใส่น้ำส้มสายชูลงไปค่ะคุณผู้ชมจากนั้นใส่ปลาหมึกของเราที่ล้างจนสะอาดเนี่ยนะคะลงไปช้อนคนทิ้งเอาไว้ 5-10 นาทีจากนั้นล้างน้ำสะอาดซับให้แห้งแล้วเอามาประกอบอาหารกันค่ะวันนี้นานาจะเอามาทำเป็นคาราเมลี่เป็นปลาหมึกทอดกรอบกินกับตาต้าซอสเพียงเท่านี้ก็จะได้ตาต้าซอสสูตรง่ายๆเอาไว้รับประทานคู่กับปลาหมึกทอดของเราหรือคาราเมลี่แล้วล่ะค่ะโอเคปลาหมึกเราได้พอดีเลยมาตักขึ้นมาแบบนี้พักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนิดหนึ่งคุณดูสิสีของเขาน่ารับประทานแม่พักทิ้งไว้สักครู่เดียวนะคะเขาเสด็จน้ำมันแล้วเขาก็จะกรอบอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูผัดหมี่กะทิมาฝากค่ะเริ่มจากเทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อหมูบดและเต้าหู้เหลืองผัดจนส่วนผสมสุกเติมกะทิสำเร็จรูปปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาผัดให้เข้ากันพอเดือดใส่เส้นหมี่ถั่วงอกและใบกุยช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักผัดหมี่กะทิใส่ภาชนะจัดรับประทานกับไข่ฝอยถั่วงอกใบกุยช่ายมะนาวและใบบัวบกช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบ
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูพิซซ่าบิ๊กวิงมาฝากค่ะใส่อกไก่ต้มสุกฉีกเป็นชิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกราโลโบและเชดดาร์ชีสขูดคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้วางแผ่นแป้งพิซซ่าลงในภาชนะทาด้วยน้ำมันมะกอกเล็กน้อยใส่อกไก่ที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วทั้งแผ่นวางพริกฝรั่งโรยด้วยเชดดาร์ชีสขูดพาเมซานชีสขูดและมอสซาเรลล่าชีสขูดนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนาน 7-10 นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายนำออกจากเตาตัดแบ่งเป็น 6-8 ส่วนจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูพิซซ่าบิ๊กวิงมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ